วัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะคะสุขสันต์วันหยุดแต่ว่าไม่ได้หยุดค่ะเข้าป่านะคะเพราะว่าคิดถึงป่ามากนะคะพอดีบูเบอรี่เขากำลังสุกเต็มที่นะคะก็เลยต้องรีบเข้าป่านะคะก็เอามาทำแยมนะคะตามไปดูกันเลยค่ะก็จริงๆแล้วได้เป็นถังเลยนะวันนี้นะก็ทำแยมได้เป็นหม้อเหมือนกันนะคะค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็ผู้คนก็เยอะนะคะทั้งจักรยานฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจนะคะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนค่ะก็เลยคุณวิวก็เลยเตรียมร่มนะคะจริงๆมันก็จะมีเสื้อยางเนาะกันฝนแต่ว่าพี่ติ๋วไม่สะดวกนะคะก็เลยให้คุณวิวถือร่มมาด้วยนะคะเผื่อฝนตกนะคะเราก็เดินป่าแบบมีกังวลด้วยนะคะจริงๆแล้วท้องฟ้าก็แจ่มใสอยู่นะคะแต่ว่าบทจะมาเขาก็มานะคะฝนก็ตอนนี้เราก็เดินเข้าป่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะลูกสาวคุณมิวก็ไม่ได้ทํางานนะคะเขาก็เลยมาเดินด้วยนะคะพร้อมน้องหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าน้องเบลล่านะคะก็น่ารักค่ะเดินเก่งมากนะคะดูฝนตกค่ะแฉะไปหมดเลยนะคะถนนก็แฉะค่ะค่ะจริงๆแล้วป่าบูเบอรี่ก็อยู่ไกลนะคะพวกเราก็เดินมาได้ประมาณสัก2-3 กิโลนะคะเพิ่งจะเห็นป่าบูเบอรี่นะคะพี่สาวก็มาด้วยนะคะพี่สาวของคุณวิวนะคะที่เป็นแฝดนะคะเป็นแฝดหญิงนะคะก็มาด้วยมากันหลายคนนะคะมากัน4คนพร้อมสุนัขอีก1ตัวนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พี่ถือตั้งใจมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะก็เลยให้ลูกสาวกับพี่สาวกลับก่อนนะคะพี่ถือก็เตรียมเก็บบลูเบอร์รี่แบบสบายๆนะคะบลูเบอร์รี่เขาสุกเต็มเลยนะคะเต็มป่าเลยค่ะเป็นสีม่วงเข้มนะคะลูกกลมๆเล็กๆเก็บยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือถ้าเราไปซื้อเขาก็แพงแต่ว่าคือพี่ติ๋วมาเก็บเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนเก็บนะคะในป่านี่แทบไม่มีคนเก็บนะคะพี่ติ๋วเก็บคนเดียวอย่างสนุกสนานนะคะขนาดพี่สาวกับลูกสาวคุณวิวมาเขาก็ไม่เก็บกันนะคะมีพี่ไทยพี่ติ๋วอยู่คนเดียวก็นึกขำตัวเองว่าป่านี้ทั้งป่านี่มันเป็นของเราจริงๆนะคืออยากเก็บจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีคนแย่งอ่ะมันมีความสุขนะคะจริงๆก็อยากมีเพื่อนนะคะมันจะได้คือได้สนุกนะคะเพราะว่าป่ามันกว้างเยอะจริงๆนะคะมันเต็มไปหมดเลยนะคะบูเบอรี่เต็มป่าเลยค่ะแล้วก็กำลังสุกด้วยนะคะพี่ติ๋วก็สนุกอยู่คนเดียวคุณวิวก็ไม่เก็บช่วยนะคะสนุกสนานคือถ้าเราไม่เก็บช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาร่วงหมดนะคะนี่ช่วงนี้ยังร่วงหมดนะคะเพราะว่าคือฝนนะคะฝนหนักมากนะคะที่เยอรมันปีนี้นะคะอาการหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางเมืองนี่ค่ะน้ำท่วมเลยนะคะที่เยอรมันแต่ว่าเมืองพวกพี่ติ๋วนี่ก็ยังโชคดีนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะThank you.
ว่าฝนตกหนักนะคะบลูเบอร์รี่บางส่วนนะคะก็ร่วงนะคะพอร่วงเสร็จก็จะเห็นใบค่ะของเขาก็ร่วงเหมือนกันนะคะก็จะเห็นลูกส่วนที่กำลังสุกนะคะเต็มไปหมดมันก็เลยมองหาง่ายนะคะมองเห็นสีม่วงเราก็รีบไปเก็บเลยนะคะดกเต็มต้นเลยอ่ะคราวก่อนนะคะพี่ติ๋วก็ถือถุงมือพลาสติกมาด้วยนะคะกันเปื้อนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วไม่สะดวกนะคะเก็บมือเปล่าๆนี่จะเก็บง่ายกว่านะคะพี่ติ๋วก็เลยใช้วิธีคือไม่ใส่ถุงนะคะก็เลยคือไม่ได้ใช้ถุงเลยรอบนี้ไม่ใช้ถุงมือเลยนะคะจะเก็บได้เร็วกว่านะคะค่ะบลูเบอร์รี่นี่ก็ยังมีให้เก็บอีกเยอะนะคะแต่ว่าพอดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเต็มถังแล้วนะคะก็จะกลับแล้วค่ะนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะได้บลูเบอร์รี่มาค่ะเราก็ถือโอกาสกลับนะคะชมวิวสวยๆนะคะก็ยังเป็นมุมนี้มุมฝั่งตรงข้ามสนามบินนะคะเมื่อวานพี่ติ๋วก็ไปถ่ายสนามบินนะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของพวกเรานั่นเองนะคะแต่วันนี้พวกเราเดินมาที่ป่าเพื่อจะมาเก็บบลูเบอร์รี่โดยเฉพาะเลยป่านี้จะอุดมสมบูรณ์มากนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้รอเดือนหน้าพวกเราก็จะเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะเส้นนี้ก็คือทางผ่านนะคะส่วนมากก็จะผ่านเห็นต้นแอปเปิลนะคะก็อดที่จะเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้นะคะก็ลูกแอปเปิลเขาโดกมากนะคะต้นนี้ค่ะกำลังเติบโตนะคะเดี๋ยวไว้ประมาณปลายเดือนสิงหานะคะคงได้กินแอปเปิลสุกนะคะข่าวท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณค่ะ